สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคค่ะก็ขอต้อนรับบอนแล้วก็วินด้วยนะคะใช่ค่ะแต่บอนหายไปไหนไม่รู้ค่ะตอนนี้นะคะนั่นน่ะสินั่งด้านหลังเป็นฟิวเจอร์ไม่เขาเสียใจพี่ฟ้าไม่สนใจเขาเขาไม่สนใจใช่ไหมเตรียมคิดมา10นาทีจริงหรอเตรียมตั้งแต่นั่งรถมาจริงป่ะงั้นวันหลังไม่ต้องเตรียมก็ได้โทรมานะกับพี่เลยกันนะคะคุณขาอะไรมาตีนั่งจะมาโอเคนั่งกันค่ะไม่นั่งหรอนั่งไม่ได้อ๋อกระโปรงเลยนั่งไม่ได้เดี๋ยวเราควรขอนั่งนี่ก็ได้นั่งด้านล่างเลยนะคะขอที่ที่ปิดเนี่ยมาทำพิธีก่อนแล้วมาระบุระบากชาวบ้านเอ้ย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 แต่แค่หนาวเลยร้อนร้อนร้อนเฉยแค่ร้อนเฉยร้อนเฉยเท่าที่บนหนาวนะอ่ะในระหว่างที่กำลังรอข้าวตีอ่ะให้ทักทายแฟนๆได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชาวบินบอนทุกท่านนะครับผมครับผมเราชื่อเสียงเรียงนามยังไงแล้วก็ผลงานที่กำลังจะแบบต้องติดตรงติดตามอะไรหลายคนบอกว่าชอบยังไงคะเล่าสีสวัสดีครับผมวินธนาคมครับผมสวัสดีครับผมบอลนดลครับผลงานมีอะไรบ้างครับคุณบอลก็เพลงที่เพิ่งปล่อยไปนะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าอายนะสักหนึ่งท่อนไหมครับผมเฮ้ยคุณต้องไปกอร้องว่าไอ้ไอ้เอาจริงไหมเอาจริงไหมตอนนึงนะแล้วตอนเนี้ยนัตตี้เริ่มสับสนแล้วว่าใครชื่อบอลใครชื่อวินกันแน่นะไม่แล้วตอนแรกที่จำอ่ะนี่บอลไม่ใช่หรอใช่เออแต่ยังเล่นกันแบบนี้คือสับขาหลอกสับขาหลอกไงเป็นไงล่ะอุ้ยแล้วหลอกเนียนอยู่นะแล้วหลอกเนียนมากคือเชื่อว่าดูแบบสนิทกันจริงๆเพราะว่าต่อกันแบบไหลไปเรื่อยมากตี้รู้ไหมว่าจริงแล้วเนี่ยสองคนนี้นะเขาเรียกว่าครบทุกสายเลยนะการแสดงก็มานี่แล้วน้องชายสายที่เข้ามาเออไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยนี่เขาจะพูดถึงดีๆนี่ไงคนนี้คนนี้ล่าสุดเพิ่งมีซิงเกิลออกไปนะเป็นยังไงล่ะเออนางมีการแบบคือนางเป็นสายที่เห็นแบบเนี้ยเขาก็เห็นแบบนี้นี่คือไม่ได้ดูถูกนะคะเห็นแบบนี้นี่คือแบบดูซนๆดูน้องแบบคึ้งๆแบบนี้นางแต่งเพลงเก่งมากร้องเก่งมากจริงๆแต่ไม่ต้องบอกให้แต่งให้ช้อปปี้นะโดนทุกไลฟ์ไม่เพราะเนี่ยอยากให้สักหนึ่งครั้งที่แบบว่าเอาแบบว่าบอนน่ะฟีเจอริ่งกับนัตตี้เอเอฟได้ไหมเพราะว่าเราก็เป็นสายแบบสายร้องสายนักแต่งเพลงสายร้องเอาแล้วลองดูสดเลยตรงนี้เลยหรือว่าแต่งสดๆเลยไหมเขาหลังอ่ะบอกก่อนลองภูมิอย่างเงี้ยชิบหายชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าหัวแดงเหมือนหัวใจนี่คือชื่อเพลงพอหัวเธอแดงมันแดงเหมือนหัวใจเฮ้ยเก่งมากเห็นไหมเฮ้ยยังไงล่ะแค่หนึ่งทอดนี่เก่งแล้วเลยเอาเราต้องชมแขกเมื่อกี้เหมือนทำตอนอาบน้ำเหมือนกันแต่ก็คือเก่งแล้วเลยนะคะครับผมฝั่งบอสเองก็คือจริงแล้วว่า2คนนี้ก็คือว่าแบบมีผลงานด้านการสนุกการแสดงมาอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมีผลงานต่อไปด้วยถูกไหมประมาณนั้นประมาณนั้นก็ติดตามกันได้ครับผมเดี๋ยวค่อยฝากช่วงท้ายแล้วกันนะฮะเอาล่ะมาอีกหนึ่งอย่างให้หลายคนเนี่ยรู้จัก2คนนี้มานะตี้เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องใช้แฮชแท็กนะ Shopee Bin Won เพราะว่ามันมาจากคำว่า Bin Won กับ Bon Win นั่นเองเฮ้ยดูเป็นชื่อที่แบบมีกลิ่นมั้ยมีเกิน Bin Won Bon Win เออเป็นไงล่ะผ่านการคิดผ่านการคิดมันจะคิดได้หว่าแล้วใครคิดอ่ะนั่นน่ะสิอยากพูดเลยเนี่ยข้ามไปก่อนเลยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นน่ะของบอนวินจะเป็นบินบอนน่ะใครเป็นคนริเริ่มเอาจริงไหมเอาจริงแฟนคลับถามว่าอยากได้ชื่อดอมมาอะไรแล้วผมก็คิดบอนวินเหรอบินบอนไงแค่นั้นเลยแค่นี้เลยแล้วก็กลายเป็นดอมไปเลยกลายเป็นว่าไอ้วินาทีแรกที่เราต่อแฟนคลับไปกลายมาเป็นแบบตำนานคือเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้ไปเราแค่วันนั้นแหละตอนพูดอะมันพูดคำๆแต่คนฟังเขาเอาจริงเราก็เอ้ยมันก็น่ารักดีก็ยาวๆไหมเฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นแบบอะไรที่จำง่ายเลยนะจำง่ายนะบินวอนกับบอนวินเห็นปะล่ะวันนี้นะใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับของชาวบินวอนนะครับพอแล้ววันนี้คุณสามารถมีของติดไม้ติดมือกลับไปได้นะฮะแบบว่าใครก็ตามที่อยากได้รูปถ่ายพลอยพร้อมกับลายเซ็นนะฮะน้องบอลน้องวินนะฮะจำนวนทั้งหมด5รางวัลด้วยกันกติกาง่ายมากเลยค่ะนัตตี้จ๋ากติกาของเราเป็นยังไงเอ่ยกติกานะคะก็คือให้ทุกคนนะคะแคปโมเมนต์ที่โดนใจแบบแล้วเราก็วีดหน่อยวีดเขาหน่อยสิว่าเขามาช้อปปี้เนี่ยโอ้ยมันแบบน่ารักจังเลยไหนขอตัวอย่างในการวีดนะครับมันต้องประมาณไหนอันนี้เรียกว่าเป็นตัวอย่างของการเสียสติก็มีแบบนี้นะคะเอาแบบไหนก็ได้แล้วแต่สไตล์คุณนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ฟ้าบอกนะคะฝากติดแฮชแท็ก Shopee Life 315 X Bonwin ด้วยแล้วก็ Shopee TH 315นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็มีการประกาศผลเนาะว่าไงนะ
เด็กโข่งเนี่ยนะผมอ่ะแล้วประเด็นคือเก้าอี้สแกนสองคนอ่ะมันดูสูงใช่ก็แกสองคนสูงกว่าพี่ซึ่งพี่สองคนก็คือว่าเป็นคนแบบเตี้ยมอต้อกันอยู่แล้วเตี้ยไปอีกแล้วยิ่งก็คือเตี้ยลงกว่าเดิมเลยนะคะตอนนี้เหมือนพี่สองคนก็คือนั่งยองๆสัมภาษณ์นะคะเป็นฟิลนั้นนะเอาล่ะมาซึ่งจะมีการประกาศผลนะคะในวันที่16มีนาคมนะคะผ่านทวิตเตอร์ของ Shopee TS นะคะเพราะงั้นแล้วอย่าลืมนะคุณแคปไปลงเนี่ยตั้งเป็นสาธารณะด้วยบางคนตั้งเก็บไว้ดูคนเดียวอย่างนี้คือไม่ได้นะคะใช่แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะซึ่งบอกว่าอย่าง Shopee ของเราเนี่ยจริงๆทางบอลทางวินก็เคยมาแล้วมารอบที่เท่าไหร่มารอบอันนี้รอบที่3รอบที่3ถ้าจำไม่ผิดนะเอออันนี้ผมก็น่าจะเป็นรอบที่2เพราะมาคู่กันกับบอลรอบแรกไปแล้วใช่ซึ่งแต่ละครั้งนี้ก็จะมาทุกครั้งคือจะเห็นเลยว่าเราจะมีธีมแตกต่างกันออกไปใช่เนาะใช่ครั้งนี้นี่ก็จะเป็นธีมเช่นเดียวกันครั้งนี้เราเป็นธีมช้อปปิ้งมอลล์เป็นธีมแบบว่าเหมือนมาห้องมาห้างอะไรแบบนี้รู้สึกเหมือนมาห้างปะเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่แปลว่าแปลว่าอะไรได้อยู่เอาตรงๆมาแต่หุ่นด้านหลังอะไม่เหมือนแบบห้างนะทำไมฮะเหมือนร้านขายชุดนักเรียนตาสบอหรือว่านำสมัยนะคะก็คือว่าดูฟิลบอกว่าต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ใส่เสื้อช้อปปี้ไงใส่เสื้อช้อปปี้ก็ได้อยู่อ่ะไหนๆก็คือแบบแคมเปญเราคือช้อปปิ้งมอลแล้วสมมุติว่าถ้าให้เลือกช้อปปี้ให้เลือกช้อปปิ้งให้แบบให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเลือกซื้ออะไรให้อีกคนโอ้โหยากเลยถ้าไปห้างใช่ไหมหรือว่าถ้าสมมติไปห้างใช่คือโหยากเลยเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้เดินห้างใช่ปกติผมจะสั่ง Shopee อย่างเดียวเลยแต่โอ้ยยากเลยสมมติว่าสั่งของใน Shopee แล้วกันให้ยังตอบยากอีกสะทุบหลังให้ดังกว่าเอฟเฟคอันนี้มันยากเพราะว่าไม่รู้จะช้อปอะไรนะคือมันของมันเยอะมีหมดเลยใช่มั้ยแล้วมันมีโค้ดเยอะด้วยนะเออพี่ป๋าลายตาไปหมดรู้แล้วทำไมเขาได้มาบ่อยมันมีเหตุผลอยู่ใช่ความว่าน้องก็คือว่าอยู่แพงอันนี้ต่างคนต่างน่าจะรู้ว่าอีกฝ่ายน่าจะชื่นชอบอะไรเพราะงั้นถ้าสมมติต้องซื้อของให้1ชิ้นกับฝ่ายตรงข้ามคิดว่าซื้ออะไรให้เขาแล้วเขาจะรู้สึกแฮปปี้กับเรามากที่สุดเอาอันนี้ดีกว่าผมซื้อของที่ผมเคยซื้อใน Shopee แล้วกันมันจะเป็นไฟตัดหน้าจอคอมเป็นไฟที่ตัดหน้าจอคอมคือมันจะทำให้เราปวดฟีมอย่างเงี้ยหรอไม่คือเหมือนจะเป็นไฟหลอดไฟอยู่บนจอคอมแล้วมันจะตัดอย่างเงี้ยจะทำให้เล่นคอมแล้วปวดตาน้อยเอาหรอใช่ใช่ให้มันมีสิ่งนี้สิ่งประดิษฐ์นี้อยู่บนโลกได้หรอคือสมมติว่าเราเล่นในที่มืดอย่างเงี้ยแล้วคอมมันจะสว่างแสงสีฟ้าเข้าหาเราแล้วเหมือนมันจะมีไฟใช่ตัดได้อ๋อซึ่งแสงที่ตัดเป็นสีชมพูนะใช่คือปวดตาเลยนะปวดตามากกว่าเดิมเลยอะไรวะเนี่ยอ่ะเพราะว่าแสดงว่าเราเป็นสายเล่นเกมเยอะเล่นคอมเยอะหรือเปล่าใช่แต่ว่าอันนี้สมมติว่าถ้าจะซื้อให้เคยพูดไปแล้วรอบนึงว่ามีอันนึงที่เล็งไว้อยู่เป็นของเล่นแต่ว่าเป็นของเล่นที่มันเอาไว้เหมือนแบบบีบสิวอ่ะอ๋อเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นเคยเห็นพี่เคยเห็นบ้างมันเป็นที่บีบสิวที่เป็นซิลิโคนแล้วแค่สักบีบสิวมันจะพุ่งออกมาได้หนองออกมาป่ะใช่อ๋อที่มันเป็นขาวใช่แล้วทำไมถึงอันเนี้ยเขาแบบว่าชอบมากเมามันจริงถ้าใครมีนี่จริงหรอโหก่อนออกงานใครมีนะผ่านมือไอ้นี่คนเดียวเท่านั้นเลยจริงหรอเป็นคนชอบบีบสิวหรือว่าเราแบบชอบดูคลิปกดสิวอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ชอบกดเองด้วย FC หมอกุ้งนะครับผมท่านดูอยู่นี่ผมชอบมากเอาจริงๆรู้ว่าอาชีพเขาหลังจากที่แบบว่าทำงานในวงการบันเทิงจะอยู่ตัวแล้วเขาจะไปกดสิวกดสิวเป็นเป้าหมายในอนาคตงั้นพี่ถามขอหน่อยเคยไหมที่แบบว่าเจอคนไม่รู้จักแต่หันไปเห็นสิวเขาอะแล้วรู้สึกแบบอยากบีบอยากเดินเข้าไปพี่ขอโทษนะครับเคยไหมมันดูไม่ใช่คนปกติแล้วไม่ใช่คนปกติแล้วจริงหรอแต่มันมีความรู้สึกนะว่าแบบอยากอะแต่ว่าไม่ได้แบบพี่ขอบีบสิวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนปกติก็ทำเคยแอบคิดในใจมันรู้สึกว่าแบบเออแต่สิวมันหนักเจอคนนึงแบบหัวเนี่ยสิวเนี้ยแล้วเป็นสิวแบบเหลืองๆแบบมันคือสิวมันตาสิวที่พร้อมจะออกมาแล้วอะใช่คือไม่ต้องบีบอะชีสไบต์อะแค่มันก็เห็นภาพเห็นภาพมากเลยนะคือมันแบบแค่นิ้วสะกิดแม่งก็พุ่งออกมาแล้วอ่ะมันแล้วมันแบบแล้วการรู้ไหมทำไมไม่ทำวะการรู้ไหมการสำเร็จทางความรู้สึกของการบีบสิวอ่ะคือการที่สิวอ่ะเลอะกระจกเว้ยกระเด็นไปโดนกระจกอ่ะแปะอย่างเงี้ยหรอใช่ป่ะไม่ต้องมีผัวก็ได้เลยแบบบีบแล้วกระเด็นเข้าหน้าตัวเองบีบแล้วกระเด็นเข้าหน้าตัวเองผมว่าเชื่อเลยว่าเราสามารถคุยกับคนอื่นได้อีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงใช่เราเข้าที่เกมที่เหลือค่ะคือเกมยิ่งกว่าฉันนั้นเป็นใครเกมนี้ง่ายมากนะตี้จ๋าก็คือว่าเราทั้ง4คนนะจะได้รับของมา1อย่างจ้ะแล้วก็ให้ลองทายดูว่าเอ๊ะลองคิดดูซิว่าใช้ความครีเอทีฟใส่เข้าไปว่าของชิ้นนั้นเนี่ยสามารถเป็นอะไรมากกว่าตรงนี้ได้บ้างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าฟ้าเนี่ยได้ไม้แขวนเสื้อสมมุติฟ้าได้ไม้แขวนเสื้อมา
่ะเดี๋ยวยื่นก่อนนะคะเดี๋ยวเอาเก้าอี้ออกได้เลยฮะได้เลยฮะได้เลยฮะแล้วไม้แขวนเสื้อแล้วยังไงต่อโอเคครับแป๊บนึงนะฮะโอเคแล้วเราก็มาทำเป็นคันธนูอะไรแบบนี้เป็นไงล่ะอย่างนี้อย่างนี้เออต่อให้ต่อให้ท่านซีคะสามารถลองดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความครีเอทขนาดไหนแล้วมาดูซิว่าความคิดของเราเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดเฮ้ยนี่ก็มีอะรอดนี่วันนี้ก็รอดแล้วดูจากอะไรว่ารอดหรือไม่รอดเราจะให้ทุกคนในสตูแห่งนี้นะครับตัดสินเหรอให้ไปตัดสินว่ามันได้ไหมว่ามันได้ไหมกว่าร้อยชีวิตเฮ้ยอันนี้ฝืนนะอันนี้แบบเกินไปแถมเกินไปแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะได้เลยเออโอเคมาเพราะงั้นแล้วทุกคนขาอย่าลืมนะครับว่าระหว่างที่เราเล่นเกมกันเนี่ยคุณสามารถแคปหน้าจอนะครับพร้อมไปหวีดกันได้เลยนะครับกับ Shopee บินวอนนะครับเพื่อลุ้นรับนะครับรูป300พร้อมกับลายเซ็นกันด้วยนะส่วนนี้พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะยกตัวอย่างเราเล่นจากอันนี้เลยอ่ะยกตัวอย่างก่อนสมมติว่านี่อันนี้คือเมื่อขัดเสื้อแต่ถ้าเกิดว่าเรามองให้มันแตกต่างเฮ้ยเราสามารถเป็นอันนออันนาเห็นป่ะแคทนิดเอเวอร์ดีนคิดเองมั้ยเนี่ยอันนี้คิดเองเลยนะอันนี้มาใหม่คิดเองเลยนะไม่ไม่สีอะไรไม่พี่หนักว่าสีอะไรกันไม่จอไงเนี่ยทางบ้านทางบ้านครับพี่หนักเมื่อกี้อ๋อๆดิฉันมาจากเขตบางกะปิค่ะเองคิดเอเวอร์ดีนเห็นป่ะล่ะโอ้โหเป็นฟิลนี้อันนี้คือสมมติว่าคิดใหม่โอเคโอเคนะงั้นเราจะเอาอันอื่นมาเป็นครั้งแรกนะคะคุณถึงว่าทำไมเมื่อกี้ยืมไว้ไม่ยอมพูด1นาทีอะไรนะถึงว่าทำไมเมื่อกี้ไม่ยอมพูดว่าคันธนูยืมไว้เล่นเองใช่ยืมไว้เล่นเองยืมไว้เล่นเองโดนตัดกูตัดโดนแล้วเรามาเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรโอเคมาเพราะงั้นแล้วอย่างแรกค่ะพี่พาอะไรคือหมวกงบอ่ะงบค่ะไม่ก็สมมุติไม่มีหมวกงบจะสุ่มตกเอ้ยมันอาจจะมาค่ะมาส่งสิ่งนี้มาให้ค่ะผมงบงบนอกจากที่จะเป็นอะไรเนี่ยตีนกบสามารถเป็นอะไรได้บ้างคะไปครับคุณมินผมว่าคุณทำได้คุณลองดูสักหน่อยเป็นพัดแล้วกันเป็นเฮ้ยได้แย่งนี่ผมนี่แล้วกันที่ปัดแมงวีตามตลาดนัดอะเคยเห็นไหมแมงวันอะให้แบบไข่เนื้อแล้วก็แบบคนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายหมดแล้วตีมันยากกว่าเดิมนะพี่บอกเลยนั่นละสิเฮ้ยยังไงเอาวิ่งมาไว้เดี๋ยวทีมก็ตัดคิดไม่ออกอ๋อคือในหัวคิดออกเป็น10อย่างแล้วคิดออกเป็น100อย่างเลยเวลาให้คนอื่นใช่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 อันนี้ก็สามารถเป็นอันนี้ได้ง่ายๆเลยนะตีเป็นถุงมือจับอะไรถุงมือมาจับอะไรจับอะไรเป็นถุงมือไงห่างไหมเป็นถุงมือทีมงานแบบผ่านก็ได้เหรอเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะอีก10วิเป็นรองเท้าเอางี้เลยมันก็เป็นเอางี้เลยอันนี้มันใส่เท้าอยู่แล้วนะแกโจทย์คือพิธีกรชนะไม่ค่อยได้หรอกเออก็ใช่ไหมนี่ผมคิดได้เป็น10อย่างแล้วจริงป่ะโหนายขออีกสักอย่างนึงนี่ตักทรายอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องชอบเอาตัวว่าเงียบเมื่อกี้ฉลาดแล้วอันนี้ฉลาดแล้วมันทำไม่ดีแล้วทำไม่ดีแล้วมาของต่อไปหมวกงอบงอบคือหมวกชาวนาไม่ใช่หมวกงอบคนใส่ต่อไปค่ะคนใส่นี่ถุงช้อปปี้ถุงช้อปปี้โอ้โหถุงช้อปปี้ถุงนี้สามารถเป็นอะไรได้บ้างจับเวลาตีเริ่มค่ะตีเริ่มหรอตีเริ่มเลยตีเริ่มอ่ะตีต้องเริ่มสองสามอะไรดีอ่ะสี่เป็นหมวกค่ะเป็นหมวกค่ะโอ้โหไปค่ะส่งต่อเลยค่ะส่งต่อเลยค่ะโอ้โหเป็นใหญ่ขนาดนี้เป็นหลังคาบ้านได้ไหมเป็นหลังคาบ้านค่ะเป็นสามเหลี่ยมหลังคาบ้านได้ค่ะนี่ของผมเป็นแบบสายมูเอาไว้บูชาวันนี้ยังไงคะคุณขาเอาไว้บูชาเอาไว้บูชาผมเคารพช้อปปี้ไงผมนับถือช้อปปี้เอาไว้บูชาอันนี้ไม่ได้ค่ะเป็นไม่ใช่ต้องแยกระหว่างครีเอทีฟกับยังมีเวลายังมีเวลาระหว่างครีเอทีฟกับประสบถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านแต่ไม่เป็นไรลูกค้าอาจจะชอบลูกค้าอาจจะชอบอันนี้เป็นเอ้าแล้วคุณผ่านแล้วเหรอเนี่ยถือว่าผ่านแล้วแกเพราะลูกค้าชอบอันนี้เป็นอะไรเนี่ยกระเป๋าเป็นกระเป๋าแป้งค่ะโอ้โหตายแล้วตี้กลับมาที่ตี้เอาต่ออีกรอบต่อสิเอาก็ต้องเปลี่ยนของแล้วป่ะหรือว่าครบ1รอบก็เป็น1รอบไปเลยอ่ะ1รอบ1รอบอ๋อ1รอบ1รอบแล้วจบที่พี่ตี้แล้วพี่ตี้แพ้เลยสั่นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แบบนี่ต้องคือสรุปคือไปต่อไม่เพราะอย่างงี้เมื่อกี้ถือว่าผ่านทุกคนมั้ยผ่านถือว่าทุกคนก็ไม่มีใครโดนผ่านคะแนนสมมุติก็อยู่ได้อันนี้2ผ่านด้วยเฉยเลย
ปค่ะชิ้นต่อไปคือมันคืออะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้ยากมากเลยอ่ะอุ้ยนี่ผมได้แล้วผมได้แล้วบอกเลยตี้รู้แล้วขอก่อนเลยได้ไหมล่ะเอาไว้ว่ายน้ำตี้ตี้คำว่าครีเอทีฟอะค่ะนะคะมันต้องแตกต่างจากสิ่งเดิมนะคะทำไมถึงมีรองเท้าอยู่มันคืออะไรอ่ะมันเคยเอาเก็บไปเล่นเกมอันอื่นฮัลโหลอ่ะเป็นอะไรเป็นโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ค่ะโอ้โหได้เลยได้ได้โอเคเราอยู่เหมือนพี่พาได้เลยไหมโอ้ได้ได้เป็นหมอนเลยแล้วกันแต่ว่าเอาไปนอนเป็นหมอนหมอนได้ไหมโอเคได้ได้โอเคผมนี่ไปซ้อมมวยทำไมครับอันนี้ได้อันนี้ขอเป็นแรม15ค่ำขึ้นเดือน6เจ้าตกกระกิดีนะนัตตี้เป็นกระดานชนวนโหราศาสตร์ค่ะรู้เลยว่าเป็นคนยังไงไม่เลยสายมูสายมูสายมูอย่างต่อไปค่ะโอ้โหโอ้ยอันนี้มันเป็นได้หลายมันมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจอะไรขนาดนั้นอ่ะมีหนึ่งคิดว่ามีสองใช่ไหมแล้วก็รู้เลยว่าแบบแรกในหัวมึงกับกูอย่างเดียวกันเอาละคือมุมเมนต์มันแบบโอ้โหตีนี่ฉันเอาจริงนะมันต้องสลับกันจากฝั่งนี้บ้างนะเอาจริงแล้วอ่ะเป็นเพราะว่าไม่งั้นเขาได้เปรียบเป็นที่ฉีดฟิลเลอร์ค่ะไปเป็นที่ฉีดโบท็อกแปรงฟันเฮ้ยได้ผมเป็นนี่เครื่องสักโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยคิดแล้วคิดมาคิดเครื่องสักเอาไว้ฟิกซ็อกหนึ่งเวลายังไม่หมดเฮ้ยอย่าบอกอ่ะเฮ้ยโอ้สว่างไฟฟ้าในช่างฟ้าว่ะในช่างฟ้ายอมอะไรอีกอ่ะฉันน่ะยากทุกรอบไปแล้วเพราะเล่นมาหมดแล้วเป็นดาเมียภาพที่กูชินไว้ภาพที่กูชินแย่งแล้วโดนคนทำแล้วเป็นดาเมียค่ะเป็นอะไรได้อีกวะอันนั้นแหละเหรอนั่นแหละไม่เห็นนับเลยอ่ะอันนั้นเลยเป็นเป็นพิธีกรคนต้องชนหน่อยน้องเป็นไม้ขอโทษนะครับผมใบให้ขนาดนี้อันนี้เป็นปากกาควงโชว์สกิลปากกาไม่ประหลาดปากกาไม่ประหลาดอันนี้ไปแล้วกันในหนังฝรั่งจะมีเยอะมากยังไงอย่าบอกอ่ะโอ้ยอาจจะดูดไม่ลึกพอไปนะลึกพอหรือยังโอเคมาอย่างต่อไปค่ะนี่อันนี้เรียกว่าหมวกงอบนะจ๊ะไม่ใช่หมวกงอบนะจ๊ะคนที่ไหนหมวกงอบไม่เรียกแบบมินิมอลน่ารักหมวกงอบคืออะไรหมวกงอบโอ้โหจริงๆเว้ยตีจะเวลาจับแล้วค่ะแล้วถามย้ำด้วยนะแล้วถามย้ำด้วยเป็นระฆังเอ้ยเป็นระฆังระฆังเลยเหรอเขาเรียกอะไรอะกระบวยตักน้ำอะเป็นก็กระบวยตักน้ำไงกระบวยตักน้ำอ๋อเป็นลูกข่างเป็นลูกข่างอ่ะแย่แล้วผมในนี้หัวกูคือเป็นเบเบกไว้มาเบเบกไปแล้วผมในนี้เคยไปงานบวชมาที่จะโยนถ่านแล้วจะแบบเอาไปรับอะขี้โกงมากเลยอ่ะทำไมอ่ะขี้โกงมากเลยอ่ะเนี่ยเว้ยแบบมันจะมีคนที่เขาขี้โกงอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบเอาล่มคว่ำบ้างเอาล่มอย่างเงี้ยบ้างเอาล่มคว่ำเลยอ่ะเอาล่มคว่ำบ้างไอ้ล่มที่แบบให้นาคอ่ะใหญ่ๆอ่ะอ๋อแล้วเอามากลับด้านใช่รับเงินได้เนาะพี่พาทำอะไรอันนี้เป็นกางเกงในได้มั้ยไหนลองใส่ให้ดูหน่อยอดัมมั้ยนะมึงเป็นกระบวยตักน้ำได้เลยไม่แต่ทรงมันได้ไงทรงมันได้หรอเอออันนี้มันกางเกงในไม่ได้ขอเป็นอุ้ยขอเป็น1ขอเป็นพระเอกขอเป็นหัวใจเธอขอเป็นได้มั้ยขอเป็นพระเอกในหัวใจขอเป็นหมดเวลาค่ะหมดเวลาเหรอล่ะแรงอะไรก็ว่าไปจานร่อนจานร่อนก็ได้แสดงว่าพิธีกรชนะไม่ได้มั้ยอย่างต่อไปค่ะอันนี้เป็นหุ้ยใช่เก่งมากฝาชีแล้วมันไม่ใช่ฝาชีหรอเอาตรงป่ะมึงคนแรกแล้วมึงก็กินเวลาเยอะกูผ่านมา3คำตอบกูเหลือเวลา5วิอย่างเงี้ย
ันนี้เป็นแหจับปลาค่ะเฮ้ยอ๋อแหจับปลาเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะTikTok TikTok กินเวลาเล่นเฉยๆ TikTok มึง TikTok ก็คือเป็นไอ้เนี่ยไอ้ที่แบบว่ากองน้ำอ่ะแบบว่าล้างผักล้างอะไรเงี้ยเออแล้วเราเอากองเสด็จเสด็จเสด็จต้องให้ทดสอบแบบทดลองให้ดูเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วใช่มั้ยไม่ต้องข้ามเลยผมแล้วผมตักปลาไปแล้วอ่ะเป็นอายมาแล้วถ้าเป็นหมูดูโง่เลยผมเป็นไว้สาวข้าวได้มั้ยไว้ไฟเราคือตีเคยเล่นหมวกไปแล้วแล้วประเด็นคือขอโทษขอเตะใจเป็นดูโง่นะดูโง่นะไว้เป็นแบบที่สาวข้าวได้ไหมได้ได้โอเคได้แล้วไอ้ข้าวเนี่ยเหรอใช่ใช่นี่ไงนี่ไงอันนี้เป็นอะไรเป็นแหวนแต่งงานได้มั้ยแกเขาขอฉลาดเออฟิลนี้อยากให้คนทั้งโลกรู้อยากคนทั้งโลกรู้สุดยอดอย่างต่อไปค่ะตีว่าจะเป็นได้หลายอย่างจริงจริงเหรอมันเป็นได้หลายอย่างจริงมีใครคิดออกเริ่มก่อนนะคะเออมีใครคิดออกก่อนไปเลยก่อนได้นะอุ้ยยากจังเลยอ่ะเอาเป็นได้หลายอย่างเราดูกันก่อนว่ามันเป็นอะไรได้บ้างอย่าทำแบบไม่อยากทำอะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่กำลังคิดว่าต้องจับอย่างนี้ปกโดดโดดปกติแล้วเราต้องมองมุมกลับปรับมุมมองไงได้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 เป็นอะไรโหไม่น่ารีบเข้าไปห้ามเลยอยากรู้ว่าจะไปยังไงมันเป็นอะไรได้บ้างนะอ่ะใช้อย่างนี้เถอะถ้าจะคาราคิดอยู่ไงเป็นอะไรได้บ้างอ่ะทุกคนดูพร้อมๆกันค่ะเป็นอะไรได้บ้างนะถ้าเป็นปากกาดูโง่ไหมดูโง่เลยเนาะเป็นไปก่อนนะเอาละคุณรอดนะเป็นนี่ไอวอแบบเป็นไม้อ่ะอันเนี้ยอ๋ออ่ะไม้เกาหลีโคเรียโยโย่นึกออกนึกออกโอเคผมเป็นแทมโบลินเป็นแทมโบลินสักการโดดวันนี้เหรอเออใช่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอ้ที่มันเอากระโดดโอ้โหตีแล้วสุดท้ายไม่ได้กดดันแต่คาดหวังจริงอะไรดีวะเป็นหนึ่งเป็นปากกาค่ะตีเป็นไปแล้วค่ะอย่างน้อยก็ดินสองก็ยังดีค่ะดินสองจะไม่ขำได้ยังไงวะเป็นลิควิดโอ้โหกลับไม่เปลี่ยนเลยครีเอทีฟขึ้นเยอะเอาตรงมาเป็นอะไรไหมเป็นลมไปเถอะค่ะจบๆมาลมไปซะไปอ่ะโอเคไม่ออกอันนี้มันยากอ่ะอันนั้นอย่างต่อไปค่ะมีไหมมีไหมหมดแล้วเฮ้ยเราได้ทุกข้อเลยเนี่ยไอเรามันเป็นสายเคทีฟอยู่แล้วเออทำไมเราเก่งกันจังวะเมื่อกี้ยกให้ใครแบบไหนเป็นเคทีฟสุดอันไหนเหรอที่เคทีฟสุดหรอใครด้วยอันไหนเหตุการณ์ชอบอันไหนของใครมากที่สุดเมื่อกี้ผมชอบสิ่งที่พี่ฟ้าคิดแต่ไม่ได้พูดกูก็ชอบสิ่งที่มึงกับกูคิดตรงกันแต่ไม่ได้พูดเออนั่นแหละชอบแหวนแต่งงานไม่ฟังมันดูแบบเออสอดเข้านิ้วได้ยังไงอะไรอย่างงี้มีอะไรอีกวะที่ชอบอ่ะเดี๋ยวนะมันมีหลายอย่างมากเลยอ่ะพี่ฟ้าไม่ชอบของตีบ้างหรอไม่ชอบสักอันเลยค่ะมันมีอะไรอีกวะใจร้ายของพี่ตีเมื่อกี้มีอะไรบ้างนั้นนึกไม่ออกไม่มีอะไรดีเลยค่ะของนัตตี้นะคะเกมสองวันนี้เกมสองอันนี้ยังไงเอ่ยนี่ไงใช่นี่ไงเกมสองคือแฟชั่นจำเป็นนั่นเองก็เมื่อสักครู่นะคะคือเราเล่นไปแล้วกับยี่หัวฉันนั้นเป็นใครนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนตัวเองด้วยเสื้อผ้ากันบ้างซึ่งเกมนี้นะคะคือเกมแฟชั่นจำเป็นนะคะกติกาง่ายๆเลยก็คือทั้งคู่เนี่ยต้องช่วยกันแต่งตัวตามโจทย์ที่ได้รับแล้วก็ต้องใช้ของที่เราเตรียมมาฮะนะคะให้ mix and matchให้ถูกต้องอันนี้คือรู้มุมกล้องว่าเขาจับใช่รู้เป็นคนทำงานบ่อยก็คือจะรู้เรื่องเลยเอาเลยเล่นมาครับผมเพราะว่าเราจะมีการกำหนดนะคะเขาเรียกว่าเป็นทีมขึ้นมาก่อนใช่ไหมใช่นี่นะคะบอกเลยว่ามีทั้งหมด3ทีมด้วยกันนะคะทีมแรกนั่นคือทีมวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าชุดไปเข้าป่านะครับเพราะแล้วเนี่ยตอนนี้นะหลังจากที่อยู่ด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าชุดเนี่ยมีความที่แบบหลากหลายอาจจะเข้าบ้างหรือไม่เข้าบ้างอยู่ที่ว่าคุณอยากให้มันดูตรงธีมจริงๆหรือว่าอยากจะเอาความสะใจก็ได้เลยแล้วแต่ทั้งสองคนเพราะงั้นแล้วไม่ค่ะเรามันไม่ได้แต่งแล้วให้กันและกันดีกว่าอันนี้ใครเป็นคนตัดสินว่าผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวพวกเราสองคนที่เป็นสายแฟชั่นอุ้ยอันนี้ผมไม่ได้เขาใช่เราถามจริงเอาอันนี้เราใส่สิ่งนี้ไปเข้าป่าเมื่อเราเข้าป่าต้องเจอสัตว์ถูกไหมเพราะว่าเราใส่สายมาล่ออย่างเงี้ยเหรอเราไปล่าเสือไงเราต้องหาเหยื่อมาล่อแล้วใครเป็นเหยื่อคุณเป็นเหยื่อไงส่วนผมเป็นเสือเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
ครับเนี่ยคุณโดนเสือแน่ๆเลยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรผมเอาอันนี้ให้คุณละกันดูเป็นแบบชุดแคมปิ้งอ่ะได้น่ารักน่ารักหรอวะงั้นสลับกับคุณละชินไหมล่ะได้เราใส่ให้เขาใส่ให้เราไปโอเคฟิลนี้ต้องถอดเลยไหมล่ะไม่ต้องไม่ต้องใส่ครับใส่ครับเดี๋ยวใส่เอาเขาลุกออกลุกออกให้ครบก่อนนะครับเฉยตี้อยากแต่งให้พี่ฟ้าบ้างตี้เฉยๆค่ะเสื้อผ้ามันมีไม่เยอะเฮ้ยเฮ้ยดีนะได้ดูเข้าป่าดีนะดีนะกลับเลยนะได้ชุดเริ่มดูดีขึ้นแล้วถ้างั้นคุณเอาวันนี้ไปเลยนี่เรามันสายแบบอันนี้ตีมเดียวกันนะเป็นธีมเดียวกันเข้าป่าเหมือนกันในเซตแรกแต่อันเนี้ยก็นี่ไงเข้าป่าจะเป็นกระต่ายเออเป็นแบบธีมไล่ล่าแกอย่าลืมนะมันมีของอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะนี่ผมให้อันนี้เป็นนายพรานเอ้ยอย่าลืมแคปโมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะคะทุกคนเราเห็นเขามาใส่ดีวะจริงไหมชื่อประเทศอะไรล่ะตอนนั้นเป็นในพานไงผมเลยว่าเป็นป่าไหนในพานเมืองหนาวไซบีเรียไซบีเรียนี่ดีกว่าโอ้โหน่ากินจะตายอันนี้มันต้องใส่เป็นวางแบบมันวางเป็นมงกุฎอ่ะแกวางแบบโทษนะต้องวางแบบอย่างเงี้ยอย่าบอกนะเห็นปะล่ะนี่ดูเหมือนเลยเหมือนในพานเหมือนคนบ้าเห็นปะล่ะยังไงครับเนี่ยมาคุณเลือกให้ผมเข้าได้หรือยังเข้าป่าหรือยังอันนี้พอแล้วนะแค่นี้ก็พอใช่ไหมงั้นขอ2คนโพสต์แบบรูปคู่เหมือนถ่ายแฟชั่นหน่อยให้ทางบ้านได้แคปกันนิดนึงนะคะเอาล่ะมาอย่าลืมนะแคปโมเมนต์สุดประทับใจนะครับพร้อมกับวีดนะครับลงทวิตเตอร์นะครับมองไปที่กล้องด้านซ้ายมือนะลูกนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้3 2 1ท่าแรกมาท่าที่2จัดตามมาเลยโอ้เขาให้และท่าที่3ค่ะมาหน้ากูดำไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยนะทำเป็นบางเอาจริงไหมเหมือนทีมแดนเซอร์เป็นนกน้อยมากกว่าตอนนี้นะคะโอ้โหเอาล่ะมาทีมแรกผ่านเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะชุดไปงานแฟชั่นวีคแฟชั่นวีคอยากให้ไปที่ไหนซี่ระหว่างแบบเป็นแบบโคเรียแฟชั่นวีคหรือว่าเป็นมิลานดีมิลานนะมิลานเท่านั้นแปลว่าแบบหนาวมากแกหนาวมากนะคุณมานี่เลยแล้วก็หลอกอันนี้คนเป็นอันแรกเลยมากมายแฟชั่นวีคมีนักข่าวอยู่ตามทางอันนี้เป็นบูธหิมะบูธเดินบนหิมะก็เพื่อไปเมืองหนาวใช่ๆๆๆๆเมืองหนาวตลอดนี่แล้วคนต้องจับอย่างงี้มั้ยนี่อย่างงี้ไปตลอดเออมันเป็นพ็อปอ๋ออ่ะมันมีความแบบแทนกระเป๋าถืออะไรอย่างงี้ถ่ายแฟชั่นถ่ายแฟชั่นแฟชั่นมาเซตต่อไปค่ะอยากให้ใส่อะไรไปดีมาผมให้คนใส่อันนี้เลยเป็นบูธมาโอเคถือว่าฉลาดไงเผยแผ่ความเป็นไทยหน่อยไหมไปคุณเอาไปเลยเผยแผ่ความเป็นไทยคุณเลือกค่ะแฟชั่นวีคอ่ะอันนี้รูปแบบจีนเนาะแฟชั่นวีคก็จะมีความแบบว่านี่คืออะไรอ่ะเป็นหมวกใส่แขนไงเป็นปอกแขนเออผมว่าได้มาหน่อยใส่เป็นแขน2ข้างดีกว่าเออนี่มันเป็นธีมอะไรไฮแฟชั่นนี่ไงไปเดินแล้วก็มีแต่คนขอให้อันนี้เหมือนชุดตามแบบลูกกองลูกเสืออยู่นะไฮแฟชั่นนะไฮแฟชั่นนะเป็นไงล่ะห้องน้ำอยู่ตรงไหนเหมือนที่เสริมไหล่ยุค90น่ะพี่บอกว่าเออได้พี่ว่าได้เอาต่อไปอะไรดีคะพี่แต่ดีได้เนี่ยดูเก๋นะแล้วไปไกลใช่ไหมนั่งเครื่องบินไปเผื่อมันจะยังไงลูกไม่คือตอนเนี้ยแต่งกูอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้คืออันเนี้ยทำให้แต่งใครคนอื่นกูขยับไม่ได้แล้วเนี่ยกูต้องล็อกแขนไว้ผมว่าแขนคุณว่างว่ะข้างนึงอ่ะให้มันว่างไว้บ้างก็ได้เผื่อเล่นมือถือชื่ออุ้ยเข้ากับสีเหลืองตรงนี้พอดีได้เลยนะไฮแฟชั่นพวกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคนเข้าไม่ถึงผมบอกเลยเนี่ยก็คนเข้าไม่ถึงครับผมที่คนเข้าไม่ถึงอ่ะเพราะติดไหล่เอออ่ะลูกนี้ผ่านนะของคุณเป็นลูกไหนเนี่ยเมื่อกี้แค่ถุงมือเลยหรอมันวินหาของให้มันไม่ได้แล้วอ่ะเล่นกับพี่จัดการส่งตัวแทนเดี๋ยวพี่จัดการเสียงเหมือนหุ่นตรงนี้แล้วกันเหมือนเก็บกดนะเสียงไปเยอะเดี๋ยวพี่จัดการให้จัดการไฮแฟชั่นหรอไฮแฟชั่นไฮแฟชั่นไฮแฟชั่นหรอไฮแฟชั่นมาอันนี้ใส่เป็นอะไรใส่เป็นแขนเสื้อสองข้างแขนเสื้อสองข้างอือหือเฮ้ยได้อ่ะยังไงมาล่ะมันมาตอนนี้คนหนึ่งไหลพับอีกคนหนึ่งไหลตั้งนะคะไม่ใช่มาร่วมกับม่วงแรกนะครับก็มาดีครับเข้ามาดีครับจริงใช้ชีวิตยากนะใช้ชีวิตยากโอ้มาลองอันเล็กก่อน
แต่ว่านั่นแหละครับทุกคนแล้วก็แบบเราเนี่ยแบบเราจะได้ไปเดินแฟชั่นวีคเราต้องแบบเด่นเด่นดังนั้นเราต้องใช้หมวกกิตเตอร์ด้วยใช่ถูกต้องค่ะเอาไหมหมวกคู่เอาก็ได้มาขนาดนี้แล้วเอาก็ได้เป็นหมวกคู่โอ้เหมือนนักตีมแบบนักไม่อยากกลัวแต่ว่าหมวกอ่ะขออนุญาตนะคะพี่ขออนุญาตนะคะพี่อยากให้มันมีความเป็นแบบอ๋ออ๋อมันจะได้มีเลเยอร์เลเยอร์ของมันนะอันนี้นะอันของหมวกอันนี้ไฮแฟชั่นหรือไฮกัญชานี่แกดูก่อนเป็นฟีบอกว่าเล่นเป็นฟีบอกว่าเห็นไหมล่ะเฮ้ยยังไงอ๋อเป็นหมวกบวกผ้ามันคอเป็นหมวกบวกผ้ามันคอโอ้โหเหมือนบ๊อบบาเล่เลยกูว่ามันยังไม่มีความเป็นไทยเอาจริงตอนเด็กเราต้องแบบมีความตอนเด็กๆนะคะแม่เราสองคนไปซุกตาบาร์บี้ให้นะคะก็เลยโตมาเล่นอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้มันไม่มีความเป็นคนแล้วมันไม่ใช่ความเป็นไทยเพราะว่าเราต้องบอกให้โลกรู้โอเคว่าเราเป็นคนไทยนะคะกูได้ใส่จริงๆแล้วพี่ใส่แค่นี้พอเป็นแบบแค่นี้ใส่ไปเองเอลต่ำพี่พอให้เป็นเอลต่ำเป็นแค่แบบที่หอบแล้วนี่นะคือแฟชั่นวีคขอโทษนะขอโทษนะคะวีคไหนเป็นวีคเอ็นหรือเปล่านะคะแบบสองคนโพสท่าเท่ๆค่ะเหมือนมีนักข่าวกำลังถ่ายพี่ขอรูปประมาณแบบว่าปาปาราซี่จะแอบถ่ายอะเราไปฟีลว่าเอ้ยแบบเดินแบบอย่าแบบเอออะไรอย่างงี้อย่ามาที่หนึ่งอ่ะมือที่หนึ่งครับมาท่าแรกอย่าถ่ายผมอย่ามือผมมีอยู่แค่นี้ท่าที่สองเจอสื่อค่ะตอนนี้สื่ออันนี้อยากขึ้นปกเขามากต้องหล่อที่สุดอ๋อผมไปได้ไม่ได้ใช่คิดไม่ได้แล้วท่าที่สามค่ะท่าที่สามเหมือนเราเจอแฟนคลับแล้วทักทายแฟนคลับหน่อยเจอแฟนคลับแบบแฟนคลับคนไทยแบบพี่บอลพี่เวนอันเมียเมียสวัสดีครับ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 ไม่แค่ที่เข้าเลยโอเคโอเคโอเคกูเสียเวลาตอนถอดนี่แหละแล้วคือตอนนี้ชาวบินวอนน่ะขำไม่หยุดแล้วนะคะตอนนี้นะคะที่มาของคำว่าขำขิดนะคะไม่ใช่แค่ชาวบินวอนนะแม่ที่ดูอยู่ที่บ้านนี่หรอการดีของพวกเราก็ขำนะคะอะไรมาหลังงานของลูกชุดต่อไปนะคะชุดไปทะเลค่ะสุดท้ายแล้วก่อนจะไปชุดต่อไปชุดไปทะเลโอ้โหอย่างนี้ต้องถอดเลยอย่างนี้ต้องเฮ้ยอย่างนี้ต้องถอดเลยข้างบนไม่พอหรอคุณจะมาถอดในรายการอีกไม่ได้เฮ้ยทำเลยอ้าวชุดทะเลบอกว่าเมื่อสักครู่ใช้ตีเป็นรุ่นซีวอล์กหรือเปล่าครับโอ้โหไม่กันมาชุดไปทะเลค่ะทะเลเหรอแกลองคิดภาพนะว่าทะเลเนี่ยอย่าเป็นภาพจำเดิมๆก็ได้นะมันอาจจะแบบว่าไปทะเลไหนทะเลจีนใต้หรือเปล่าทะเลว่าทะเลนี่ไงทะเลมาแล้วนี่เลยทะเลมานี่แล้วคุณเพิ่งถอดแท้ๆถัดกันคนละหนึ่งชิ้นอ่ะอันนี้ชุดไปทะเลทะเลไหนนะซานฟานซานฟานซานฟารีเวิลด์ต่อไปค่ะบอลเลือกอะไรให้บีมให้อีกแล้วใช่ไหมนี่เลยหมวกอีกแล้วเหรอหมวกเลือกหมวกให้ต่อไปวินเลือกอะไรให้บอลฮะอันนี้เหมือนถังน้ำอยู่จริงเหมือนทะเลกลัวรองเท้าเปียกโอ้กันทรายอันนี้ได้ใส่แล้วใช่ไหมกันทรายอันนี้เราจะได้ใส่เป็นรองเท้าแล้วใช่ไหมหรือว่าเราจะยังไงใส่เลยผมว่าข้างเดียวก็พอไม่ไม่ได้อ๋อไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยอะไรที่ง่ายๆเหมือนแขนนะคะแขนตั้งแต่หลังตั้งเหรอไม่ยังดูเข้ากันอยู่นะคุณดูยังไงครับอ่ะต่อไปค่ะชิ้นต่อไปเหรอฮะนี่ดีกว่าอะไรมั้ยมีอะไรทะเลมั้ยทะเลเฮ้ยอันนี้ไม่ได้หรอหรืออันนี้มันจะเป็นแอคเซสซอรี่หนึ่งอันนี้เนี่ยมองให้มันแบบต่างมุมได้นะเสื้ออาจจะไม่ใช่เสื้อแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นนี่เลยอ้าวหมูไม่ถึงพี่มีให้ไปต่อต่อได้ต่อไหมเฮ้ยต่อเอ้ยอันนี้น่าจะใหญ่กว่าผ้าต่อผ้าผ้าต่อผ้าต่อได้เลยพี่ผมว่าเริ่มสนุกแล้วไม่คุณเคยเห็นแบบเขาทำเชือกปีนหนีออกจากบ้านปะมันต้องเอามาพันกันไหมสองตัวไม่ไม่มีคอมเมนต์นึงมาบอกว่าแม่ด่าเขาว่าดูอะไรหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยเดี๋ยวว่าแต่แม่ไม่รู้เรื่องนะครับผมพวกผมผมไม่รู้เรื่องกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตอนนี้นะฮะไม่เราชอบเมื่อกี้ค่ะมาบอลถามสนุกอ่ะพี่พาถามติ๊กปะไม่ก็รีแอคน้องไงรีแอคน้องไงอันนี้มาในธีมแบบแบ็คแอนด์ไวท์เออแบ็คแอนด์ไวท์ไหนแอบแบ็คแอนด์ไวท์อ๋อเนี่ยเหรอใช่จบเลยเมื่อกี้ขึ้นมาเออไหนอ่ะแบ็คแอนด์ไวท์แล้วยังไงต่ออ่ะเข็มขัดอะไรเงี้ยเหรอผ้าผู
คุณพ่อคุณมีอะไรให้เด็กสมัยก่อนเนี่ยที่จะต้องแบบเอาผ้าเชิดกันหนาวมาผูกเอวอ่ะผ้าต่อผ้าได้แล้วผมว่าคนนึงเหมือนเล่นมายากลนะคะอีกคนนึงก็คือเหมือนไปงานรับขวัญหลานนะขวัญหลานแล้วรองเท้าอ่ะถึงน้ำท่วมไงถึงมาตอนกรุงเทพน้ำท่วมพอดีฝ่าฝนไปประมาณแบบนี้เอาล่ะมางั้นอย่างนี้ทั้งสองคนถ่ายรูปอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะจ๊ะมาทะเลเขายังไงติดไปทะเลค่ะ3 2 1ว่าเอาเปลี่ยนท่าจ้ะ3 2 1ป่ะป่ะป่ะโอเคท่านี้แหละและอีกหนึ่งท่าคือแล้วท่านางรู้ตกโอ้เธอสีเอโอเซถ้าใช้เป็นแม่เขาจะก็ทำว่ามันว่าดูอะไรกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเอาล่ะมาเพราะงั้นแล้วรอบนี้นะคะเราได้เห็นแฟชั่นกันในตัวทั้งสองเพิ่มไปที่เราแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปเลยดีกว่าเนาะกับเกมที่3ค่ะมาเกมนี้ชื่อเกมว่าอะไรนะตีสาเร็วเกมนี้ชื่อเกมว่าไม่โชคเหรอตีโชคเกมว่าโชคเหรอโชคจากไหนเนี่ยโชคตั้งแต่ตอนไหนไม่ไงเกมนี้ชื่อเกมว่าเตะบอลเดินกะลาครับเดินกะลาโอเคงั้นเรามาลุยเกมที่3กันเลยดีกว่าซึ่งอันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถามว่าปกติแล้วเนี่ยเห็นมีการไปเตะบอลกันบ่อยมาก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 เอไอเตะบอลเอไอเตะบอลเตะบอลทุกวันคุณเป็นคนเตะบอลเก่งมากเรียกได้ว่าถ้าผมเกิดก่อนเมสซี่เนี่ยเมสซี่ไม่ได้เกิดจริงหรือเปล่าเพราะว่าแม่ของเมสซี่ก็คือทำไมไม่ได้เจอคุณพ่อเขานั่นเองเพราะคุณแม่เขาจะมาชอบเราแทนก็ได้เฮ้ยเพราะเราหล่อเบอร์นั้นไงนี่คือเบอร์นั้นเลยโอ้ยนึกว่าจะชงมุกอ้อมๆแล้วแบบให้ตบอ๋อไม่มีไม่มีครับผมนะคะเอาละแบบพลาดแล้วนี่เนี่ยมันคือการเตะบอลแต่ว่าเราเป็นคนไทยไงคนเพราะงั้นแล้วจะทิ้งความเป็นไทยไปไม่ได้เราเลยได้คุณเนี่ยเดินบนกะลามะพร้าวพร้อมกับเตะบอลไปด้วยเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้เรื่องว่าเดินกะลาคืออะไรเพราะงั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเดินกะลาคือเดินบนกะลาครับจบครับเห็นไหมล่ะเห็นภาพเคลียร์เห็นภาพเลยละสิใช่นั่นแหละจริงๆแล้วเดินกะลาคือก็เดินบนกะลาฮะนั่นแหละเมื่อกี้มีแต่คำว่าคำที่แม่เด็กพูดตลอดแบบดูอะไรอยู่วนอยู่ในหัวเป็นความสนุกแบบแอปแซกแม่จะไม่เข้าใจใช่แม่ไม่เข้าใจแบบแล้วจริงๆการเดินกะลาคือก็เดินบนกะลาเห็นปะล่ะหรือคุณมีคำอธิบายที่ดีกว่านี้ก็ได้จริงๆว่าการเดินบนกะลาเนี่ยคือการที่เรานะคะเดินบนกะลาที่แบบเขาคือเบอร์ข้างหน้าเปลืองเปลืองทางเปลืองเปลืองเปลืองเห็นไหมล่ะถ้าเป็นแม่เด็กเมื่อกี้คือแจ้งสพบแล้วนะเข้าใจแล้วว่าตอนที่มึงบอกกูพูดไม่รู้เรื่องคือเดิมอะไรไม่รู้เหมือนอยู่ๆก็แบบสัญญาณคือหายคือจะบอกว่าถ้าบอลกับไฟอยู่ด้วยกันเนี่ยเรายังรอดเว้ยแต่ถ้าวินนะแต่ตี้อ่ะโอ้โหอยากได้แม่เด็กกีดข้อมือแล้วนะถ้ามีเล่าได้อย่าจับทีมนี้นะอย่าจับทีมนี้ไม่เอานะคนดูต้องดูแบบภาษามืออ่ะเอาล่ะมาพร้อมกติกาของเรานะครับวันนี้นะครับจะมีผู้เล่น1คนนะครับมีคนเป็นผู้รักษาประตู1คนแล้วก็ง่ายว่าการเล่นของเราเนี่ยสลับกันมานะฮะต้องมีการบอกว่าเอาตะการเอาจริงนะพูดตรงนะจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเดินมันกะลาเจ็บมากนะมันปวดฝ่าเท้ามากนะมันเดินยากมากนะถ้างั้นเราจะเดินกันทำไมล่ะรอบนี้ไปนะอยากให้เจ็บอ๋ออยากให้แต่เพื่อช้อปปี้ผมทำได้ครับผมเออวินเลยอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นแคมเปญหน้าเดือนไหนนะแคมเปญหน้าได้ฮะเพื่อช้อปปี้ทำได้ฮะมาฮะอันนี้คือโกมันเจ็บเหรอเฮ้ยคุณรู้ป่าวว่ามันสามารถทำอย่างนี้มันต้องเก่งมาเลยแบบใช่ใช่เลยโอ้โอไม่ได้ยินแต่จะผูกขาวเราเลยเกมว่าเป็นอะไรบ้างมาสักพักแล้วมาพอมันโดนเท้าเราแล้วใช่ไหมเอาเลยก็สามารถเอามาครอบไม่เป็นเครื่องช่วยหายใจหายใจออกไหมหายใจออกไหมเฮ้ยกระลาเน่าเลยเอายังสนุกอ่ะพี่วันนี้ฉันสะใจมากรู้ป่ะพอล่าสุดอ่ะแบบมีแบบไปทำแบบไปถ่ายงานกับน้องที่ต่างจังหวัดมาเล่นเกมกันน้องเล่นให้ฉันน้องบังคับให้ฉันอ่ะเป็นผู้ชายแท้ครึ่งชั่วโมงโอ้โหแล้วเล่นเนียนด้วยนะเราเล่นแบบเหนื่อยมากเหมือนไหมเหนื่อยมากโชว์เข้าไปว่าเราเล่นเนียนยังไงได้ครับไปเกมต่อไปครับต้นยอดครับเหลือเวลาแค่10 นาทีแล้วนะครับพวกเราได้เฮ้ยเบาๆนี้เดี๋ยวเหลือแค่10 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเกมเลยครับไปได้ครับมา3 2 1ไปไม่ให้ทำอะไรให้ทำอะไรเป็นโกมึงให้ทำอะไรขอโทษนะมึงกอดลูกบอลอยู่แบบสามสมองก็หนาป่ะโอ้ยโอเคงั้นตาแรกใครจะเป็นผู้สาประตูใครจะเป็นนักบอลนี่คะบอลอยู่ฝั่งนู้นครับบอลเป็นโกไปเลยโอ้ยงั้นอย่างงี้โกใหญ่มากโกใหญ่มากอยากให้โกใหญ่กว่านี้ไหมได้นะมันต้องกว้างกว่า
านี้หน่อยนิดนึงป่ะคือส้นเท้าห้ามเหยียบพื้นได้ใช่ไหมต้องเดินบนกระไรเหยียบได้เดี๋ยวมันจะลื่นเดี๋ยวมันจะลื่นเหยียบมันเจ็บอยู่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอาดินะสนุกเคยเล่นหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรพี่อ๋อสกีระวังลื่นนะแกเพิ่งเคยจับลูกบอลผ่านกะลาครั้งนี้เอาเลยนะมาไปเก่งนะอุ๊ยมันดูเจ็บอ่ะเจ็บไหมถ้าเจ็บบอกนะเจ็บบอกเด้อมันลำบากอยู่แล้วแท้ๆมึงไม่เล่นท่ายากอีกเอาสินะทีมงานก็ใจร้ายเสียร้ายเนาะโอ้ยเดี๋ยวได้คอนเทนต์แน่นอนบอกเลยมาเลยเอาไนเออร์คอนเทนต์หัวแตกทีมงานอยากได้จอไหนดีฮะไม่และความเก๋ของวินอ่ะนางใช้อันนี้เลี้ยงลูกเลยนะเห็นไหมเก่งอ่ะเอาเลย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 มาอันนี้จับเวลาอยู่ฮะเราเฮ้ยยังไงล่ะอันนี้จับเวลาอยู่ปะบอกเลยได้ทั้งวันผมได้ทั้งวันหูย่าเหมือนกันนะย่าย่าเหนื่อยอ่ะเราดูแบบเฮ้ยระวังเฮ้ยพุ่โอ้โหไหนลองหลับตาสักห้าวิดิฮุบอุ้ยงงเลยเมื่อกี้งงเกือบแล้วงงนี่นะบอกอะไรกันได้ไหมแหกเพราะตอนนี้ใจเต้นแรงมากเพราะมันแคปเสียขอรีเพย์แล้วขอรีเพย์รีเพย์ก่อนใครที่แคปฉากเมื่อกี้นะครับช่วยแคปหน้าน้องดิฉันแม่ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะครับเหมือนมีความน่าเสียอยู่แป๊บนึงดีนะที่แบบสกิลในการใช้ร่างกายเลยเดี๋ยวพี่หยิบให้อร่อยทีนี้รอบนี้ถึงเวลาของการเอาคืนเมื่อไหร่ศูนย์แต้มเลยเหรอวินจะได้เป็นคนที่แบบมาเป็นผู้รักษาประตูบ้างไอ้นี่ดูสนุกเลยตัดเลยเหรอคะตัดเลยค่ะเลิกจบเกมเลยค่ะไม่ได้แล้วหรออ้าวจบแล้วหรอเวลาไม่ทันงั้นเอางี้ให้ยิงลูกโทษ3ลูกมามาถ้าพร้อมนะฮะไปเอ้ยอ้าว1จอเฮ้ยเฮ้ยโนลุกช็อตโนลุกชูตโนลุกดีเฟนต์ว่ะอยากให้หัวแตกเลยตอนนี้อุ้ยอุ้ยงงเลยไม่เอาเท้าออกจากกะลาไหมไม่เดี๋ยวจะทำภาพช้าให้ดู3นิ้วข้าพเจ้าไม่เดี๋ยวจะทำภาพช้าให้ดูอย่างงี้ปุ๊บเอาตรงๆไหมทีมงานพิธีกรนักแสดงร่วมผู้จัดการมือเองก็อย่างชี้เลยว่าโกงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้บอกเลยว่าปรับบอลแพ้เลยค่ะเกมนี้นะคะก็น้องวินชนะไปนะผมสามารถอยู่อย่างนี้ได้ทั้งรายการเลยผมบอกได้แต่แกดูจอยมากเลยอ่ะไม่สนุกวะจริงหรอมันลื่นๆหรอเพิ่งเคยเล่นกระดาษครั้งแรกจริงหรอใช่เคยเล่นกระดาษมาก่อนไม่เคยมันดูยากนะมาต้องนั่งพื้นข้างนอกกันไม่เอาไม่กล้าเอาล่ะครับมาเพื่อนนะฮะฟาเชื่อว่าวันนี้ถ้าหลายคนเนี่ยน่าจะแบบโฆษณาบินวอนเนาะน่าได้โมเมนต์น่ารักๆนะฮะของบอสแล้วก็วีนะครับไปเยอะมากจริงถ้าอยากได้มากกว่าโมเมนต์แต่อยากได้ของติดบ้านติดมือกลับไปต้องทำยังไงบ้างคะนัตตี้จ๋าค่ะก็สั่งใน Shopee ได้เลยใช่เลยค่ะอ๋อขอบคุณนะเอาเลยนะกติกาง่ายๆเพียงเรานะฮะทวิตพร้อมทวิตมีพร้อมหมดเขาก็ได้รอเล่นซีคิวว่าพี่ฝ่าหมายถึงพวกกะลาพวกไข่กะลาสปีกติกาของพลอยกติกาของพลอยค่ะทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะก็ฝากวีดโมเมนต์แบบเมื่อกี้นะคะลง Twitter นะคะแล้วติดแฮชแท็ก Shopee Live 315 XBondsWin นะคะและ Shopee TH นะคะ315ถ้าเกิดว่าใครที่วีดได้น่ารักที่สุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการแจกพลอยพร้อมลายเซ็นบอนด์วินนะคะให้ไปเลย5คนนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมเราต้องมีแอค Twitter ที่เป็นแบบ Public ด้วยนะคะประกาศผลภายใน16มีนานี้นะคะซึ่งเราจะประกาศผลภายในวันที่เท่าไหร่ครับพี่ฟ้า16มีนาคมพูดไปเลยโอ้โหพูดไปแล้วสลัดที่แกช่วยทำงานแต่ว่าแกไม่ฟังไม่ได้ก็จะเล่นบอลเล่นรันแต่ใส่ชิปไม่ฟังเลยเล่นบอลโอ้โหไม่กันตี้อย่าร่วมงานกันนะพี่ของมันแยกโซนชัดเจนเลยโอเคก็เลย
ยังไงวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องสองคนมากจริงนะคะหวังว่ารอบนี้ต้องไม่ใช่แค่รอบ2รอบ3เท่านั้นแต่ว่ารอบ4รอบ5ต้องได้เจอกันอีกเนาะได้เลยครับใครก็ตามที่ชื่นชอบนะคะน้องสองคนสามารถติดตามได้ช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างเอ่ยมาก็ติดตามพวกเราทาง IG นะฮะไม่ว่าจะเป็น www.intm นะครับหรือว่าบอนนดลนี่แล้วก็ติดตามงานนะหน้าจอตอนนี้นะคะเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วแต่ว่าสลับฝั่งกันนะคะเขาอาจจะชมนะอาจจะชิปอาจจะชิปให้อาจจะเป็นแบบหัวเรือให้แล้วก็ติดตามงานต่างๆก็ทาง Rookie Thailand ครับผม Rookie Thailand ครับผมได้แล้วครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผลงานแสดงก็มีผลงานด้านเพลงก็มีเช่นเดียวกันครับฝากติดตามน้องทั้งสองคนด้วยนะคะครับแล้วก็มีโค้ดจ่ายบินนะคะแหวนตัวนี้ต้องเจ็บแล้วต้องได้แผลถึงกลับได้ก็ไปกดโค้ดตามนี้ก็ไปกดโค้ดตามนี้นะคะ X8ZG นะคะที่ใช่ค่ะที่แอดมินพิมพ์ให้เลยใช่ครับครับผมโอเคก็บอกกล้วยตัวนี้ต้องเจ็บมาแล้วมันต้องได้แผลก่อนกลับบ้านเออรอบนี้อาจจะเป็นกะลารอบหน้ามีโดดยางไหมอย่าลืมกดขาอย่าลืมกดแคปล็อกครับใช่ครับแคปล็อกโอเคตะโกนเลยค่ะอยากให้พูดว่าอะไรนะคะตะโกนเลยค่ะใช่ค่ะอย่างนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะ X8CDME68LF ค่ะใช่ค่ะมีโค้ดนะคะโค้ดลดจ่ายบินนะคะรอบ 3:45 นะคะจะอยู่ในพินนะด้านหน้าแชทตอนนี้นะคะนั่นก็คือพินที่บอกว่า X8CDME68LF ค่ะใช่ใช่ถ้าไปกรอกโค้ดตามนี้ได้เลยนะคะสามารถใช้กันได้เลยนะคะในรอบ 3:45 นี้นะคะวันนี้เราทั้ง4คนต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะอยู่กันกับพี่วีวีกับพี่ยุ้ยนะคะแล้วก็รอบ 5:30 ถึงเที่ยงคืนกับฟาโรแล้วก็พี่กีนะคะส่วนนี้เราสี่คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย